รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับช่อพนิกาวานิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา 9:30 ถึง 10:00 ทาง Voice TV 21ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เรายังอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะอาทิตย์ที่แล้วไปตามรอยอารยธรรมลาวในอุบลค่ะแต่ว่าอุบลเป็นเมืองอาเซียนนะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่ลาวเท่านั้นแต่ว่าที่นี่มีชุมชนจีนยวนอยู่ด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ธนรัตน์นักท่างหรือว่าอาจารย์นนท์จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับใครที่ได้ดูเทปจันทบุรีนะคะก็จะจำอาจารย์นนท์ของเราได้พาไปดูสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับอาเซียนในจันทบุรีแต่ว่าตอนนี้อาจารย์พาเรามาที่อุบลราชธานีและมาอยู่ริมน้ำมูลแบบนี้นี่ทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้คะอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะอุบลราชธานีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์จีนด้วยยวนด้วยไทยด้วยอีสานด้วยทั้งลาวรวมกันค่อนข้างจะครบเบ็ดเสร็จเลยเป็นชุมชนนานาชาติอยู่ตรงนี้ครับค่ะเราจะเห็นว่ามีทั้งวัดไทยมีบทยวนและมีเก๋งจีนเก๋งจีนอยู่ด้วยเจ้าแม่กวนอิมหินอ่อนขาวสัญชาติยวนด้วยครับค่ะแล้วทำไมถึงมีชุมชนจีนชุมชนยวนมาก่อตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ำมูลแบบนี้อยู่มานานหรือยังคะชุมชนยวนเนี่ยฮะก็แบ่งเป็น2ลักษณะที่อพยพเข้ามาก็คือยวนเก่าก็คือเรียกว่าเวียดกูกับยวนใหม่ก็คือเรียกเวียดเหมยยวนใหม่เนี่ยก็จะอพยพมาในยุคช่วงสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ไซง่อนแตกนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ท่าแขกแตกเนี่ยทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของคนยวนข้ามมาฝั่งทางภาคอีสานของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอุดรธานีหนองคายนครพนมสกลนครอุบลราชธานีครับก็เป็นถือว่าเป็นคล้ายๆแคมป์อพยพจังหวัดที่เต็มไปด้วยผู้อพยพชาวยวนในช่วงนั้นค่ะอุบลที่ถือว่ามีผู้อพยพชาวยวนชาวเวียดนามนี่เยอะไหมคะเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในแถบอีสานก็พอสมควรเลยพอสมควรเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดชายแดนที่สามารถคนยวนสามารถจะอพยพเข้ามาได้โดยง่ายกว่าค่ะแต่ว่ามีทั้งยวนใหม่ยวนเก่ายวนใหม่นี่คือเพื่ออพยพเข้ามาช่วงสงครามแต่ว่ายวนเก่าที่อยู่มาตั้งแต่อยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ต้นก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันครับแล้วก็อยู่ผสมผสานกับชาวจีนครับและอีกที่ประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผสมผสานกับชาวท้องถิ่นก็คือชาวอีสานด้วยครับค่ะออกมาเป็นวัฒนธรรมมิกซ์เป็นอีสานยวนจีนความเป็นยูนิคของตัวเองครับค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูร่องรอยความเป็นชุมชนยวนเก่าตรงนี้นะคะอยากจะไปดูตรงเก่งจีนที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้มีเจ้าแม่กวนอิมสัญชาติยวนอยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปใช่ไหมคะอาจารย์ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเจ้าแม่กวนอิมสัญชาติยวนกันครับและเบื้องหลังเรานะคะก็คือเจ้าแม่กวนอิมสัญชาติเวียดนามมาจากดานังนะคะและเราอยู่กับคุณวินัยเหลืองรุ่งโรจน์นะคะเป็นประธานมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อมูลนิธิยาวมากๆเลยแต่ว่าเป็นมูลนิธิที่เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนจีนที่อุบลแห่งนี้ใช่ไหมคะค่ะคุณวินัยนี่ก็ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวจีนในอุบลราชธานีแล้วก็สนิทสนมกับทางยวนอย่างเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าอยู่ในตรงนี้เหมือนกันค่ะคุณวินัยคะอยากทราบว่าความเป็นจีนกับความเป็นยวนเนี่ยมาอยู่รวมกันที่อุบลมีความสนิทแนบแน่นกันแค่ไหนก็ถือว่าเป็นเวียดนามก็คือเมื่อสมัยโบราณก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็ประเพณีก็จะคล้ายๆกันเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็คงก็เข้ากันได้ดีพอสมควรนะครับค่ะถือว่าเป็นอพยพหรือเป็นต่างด้าวเหมือนกันในประเทศไทยถือใบต่างด้าวเหมือนกันค่ะตัวคุณวินัยนี่คือเกิดในเมืองไทยแล้วใช่ครับแต่ว่ารุ่นพ่อแม่ยังถือใบต่างด้าวเหมือนกับคนเวียดนามแต่ว่ายวนที่อพยพเข้ามาที่อุบลนี่คือเห็นอาจารย์นนท์บอกว่ามียวนเก่ากับยวนใหม่ยวนเก่ากับยวนใหม่ทางจีนนี่สนิทสนมกับเกี่ยวกับฝั่งไหนมากกว่าน่าจะเป็นยวนเก่าคือตั้งสมัยอินโดจีนค่ะนะครับ
ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอันนั้นเขายังถือประเพณีโบราณอยู่ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับจีนมากแล้วก็อักษรก็คงใช้ของจีนเป็นแบบเป็นเพราะอิทธิพลของความเป็นจีนที่อยู่ในยวนเก่าเนี่ยมันแนบแน่นแล้วทำให้ยวนเก่าไม่ค่อยจะนึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกแยกจากจีนเท่าไหร่สามารถอยู่ร่วมกันได้ร่วมกันวัดศาลเจ้าของจีนคนยวนเก่าเขาก็มาไหว้กันครับค่ะแล้วตามที่ผมทราบอยู่ในกรุงเทพที่ว่าวัดยวนนะครับบทสวดของพระยวนนั่นก็จะเหมือนกันกับบทสวดของพระจีนครับถึงมันจะรวมกันได้ง่ายค่ะคือผ่านทางศาสนาเป็นหลักด้วยในการที่จะรวมระหว่างจีนกับยวนเก่าอย่างที่เจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เองทำไมถึงเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มาจากเวียดนามมาจากแต่หนังคือมันเวียดนามเนี่ยเขามีแหล่งหินตรงนี้เยอะค่ะแล้วก็เรียกว่ามันอยู่ใกล้ประเทศไทยราคานะครับก็หลักก็คือจะได้ถูกกว่าถ้าเราไปเชิญมาจากจีนน่าจะแพงกว่าเยอะค่าขนส่งแล้วก็ค่าของราคาของวัสดุอะไรก็เลยตัดสินใจก็คงไปดูที่เวียดนามมา 2-3 รอบแล้วก็เลยไปเชิญมาเชิญมาคือว่าเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้จัดเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีให้กับชุมชนจีนชุมชนยวนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมแบบสนิทใจทั้งคนจีนแล้วก็คนยวนเวียดนามด้วยเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมจีนแต่ว่าเป็นฝีมือของชาวเวียดนามที่สวยงามแล้วก็คุณภาพดีไม่แพ้มาจากจีนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวินัยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปเดินต่อที่ชุมชนเวียดนามนะคะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะจากเก่งจีนริมแม่น้ำมูลนะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่ใจกลางเมืองอุบลอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนศรีนรงค์ครับถนนศรีนรงค์นี่เป็นเส้นสำคัญที่สุดของอุบลในตัวเมืองอุบลเลยเพราะเป็นที่ตั้งของชุมชนยวนใหม่ครับมีทั้งโรงเรียนยวนนะครับโบสถ์คริสต์ที่เป็นโบสถ์ยวนร้านอาหารยวนและที่ขาดไม่ได้ครับคุณชอบเป็นร้านขายของฝากที่เป็นกลิ่นอายของยวนที่ผสมผสานอยู่ในอุบลราชเหมือนไปไส้ง่อนเลยทีเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมคะชอบเตรียมกระเป๋ามาแล้วค่ะได้เวลา ซื้อของฝากแล้วนะคะหมูยงหมูยอตรงนี้จะมีเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะว่าตรงตลอดเส้นถนนศรีนรงค์ซึ่งเป็นชุมชนยวนนะคะมีของยวนอะไรขายบ้างแล้วก็ดูว่ามีกลิ่นอายความเป็นยวนใหม่ครับเหลืออยู่แค่ไหนไปกันเลยค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในครัวร้านป้าเก๋นะคะและนี่คือป้าเก๋เจ้าของร้านและเจ้าของสูตรหมูยอที่นี่นั่นเองนะคะป้าเก๋สวัสดีค่ะป้าเก๋เป็นคนที่เกิดที่เวียดนามไหมคะหรือว่าอยู่สุวรรณเขตอ๋อคือพ่อแม่อพยพจากเวียดนามมาสุวรรณเขตก่อนใช่ก็แต่งงานก็ยังไม่มีลูกหรอกก็มาสุวรรณเขตถึงจะอยู่ด้วยกันเขาจะมีลูก5คนแล้วตอนอยู่ที่สุวรรณเขตนี่ประกอบอาชีพอะไรครับตอนนั้นก็หมูยอแหละอ๋อทำตั้งแต่นั่นมาเลยเดี๋ยวก่อนพ่อมาก็เป็นคนทำไม้อ่ะเหนื่อยไม้ที่ตามรอบๆอ่ะครับพอดีพ่อเขาบอกว่าเหนื่อยก็ไปหาก็ทำค้าขายดีกว่าแล้วก็ทำหมูยอแล้วสาเหตุที่ย้ายมาเยอะหรอกสาเหตุที่ย้ายมาอยู่อุบลนี่เกิดจากอะไรครับไม่อยู่สวรรค์เขตต่อแล้วก็สงครามไงสงครามสมัยนั้นอ่ะครับมาอุบลเลยหรือว่าไปอยู่ที่อื่นก็มาอยู่มุกกองมุกดาหารมุกดาหารค่ะมุกดาหารอยู่ประมาณได้5 6เดือนครับเห็นคนตายเยอะก็คนที่ว่าก็เป็นโรคอะไรอะไรอ๋อคือคนอพยพแล้วมันเป็นโรคระบาดอยู่ที่มุกดาหารค่ะแกก็เลยย้ายมาอุบลค่ะและมาอุบลก็มาทำหมูยอขายอีกหมูยอขายก็ลำบากทำไมถึงลำบากคะก็ตอนนั้นคนไทยก็ยังไม่ชอบกินไงอ๋อคือยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายใช่แต่ปัจจุบันนี้ครับคุณชอบกินทั่วบ้านทั่วเมืองกินทั่วบ้านทั่วเมืองคิดซะว่าหมูยอเป็นคนไทยแล้วครับมีคุณภาพแน่นอนรสชาติความเป็นต้นฉบับความสะอาด
ผ่านมาตรฐานมีคุณภาพใช่แต่ว่าตัวสูตรต้นตำรับก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแม่ก็ยังเหมือนเดิมก็มาถามบ่อยแล้วก็มาถ่ายบ่อยก็ทำแบบไหนเวลาก็ปั่นแล้วก็ให้มาดูเหมือนกันถือว่าใส่น้ำมันหมูค่ะเป็นใส่แป้งเป็นหมูยอโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมให้ทุกคนดูมาตรฐานถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของหมูยออย่างนึงที่ผ่านมากับการอพยพผ่านสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวจนมาอยู่ที่อุบลราชธานีก็ทำไมมาตรวจแล้วเขาบอกว่าร้านแค่ไหนได้ที่หนึ่งนะมั้งก็บอกว่าอะไรก็เป็นสแตนเลสค่ะเครื่องนี่ก็สแตนเลสกระมังก็สแตนเลสเป็นมาตรฐานสากลมากๆนะคะผู้ชมและนี่ก็คือความเป็นยวนที่อยู่กับหมูยอแล้วก็อยู่กับอุบลนะคะตอนนี้เราอาจจะคิดว่าหมูยอเป็นของไทยไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังไงก็ตามต้นกำเนิด นะคะมาจากเวียดนามและคนเวียดนามยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปหาสถาปัตยกรรมแบบยวนๆไทยๆที่อยู่ในอุบลกันค่ะสู่ช่วงที่2ของไออาเซียนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราบอกมือลาอาจารย์นนท์ไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ยังคงอยู่กับอาจารย์ติ๊กแสนบุญจากคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พาเราไปวัดที่มีส่วนผสมของความเป็นไทยและความเป็นลาวนะคะสัปดาห์นี้เราพูดกันเรื่องของยวนอาจารย์ก็พาเรามาที่วัดที่มีส่วนผสมของยวนไทยลาวผสมกันออกมาหน้าตาสวยงามอย่างที่เราเห็นนี้ครับก็อย่างที่เราพูดถึงนะครับศิลปะอีสานเนี่ยมันไม่ได้แค่มีแค่อีสานหรือว่าไทยกับลาวแค่นั้นมันยังมีกลิ่นอายแล้วก็มีส่วนร่วมของวัฒนธรรมอื่นนะครับโดยเฉพาะชาวเวียดนามที่เข้ามาหลังจากหนีภัยสงครามเป็นผู้รับเหมายุคแรกเลยของอีสานที่เข้ามามีส่วนแบ่งในงานช่างแล้วก็มีความโดดเด่นมากถือว่าเป็นสีสันของงานช่างอีสานเลยก็คือที่เป็นช่างปูนของอีสานนี่ยุคแรกก็คือเป็นชาวยวนทั้งหมดครับถือว่าเป็นชาวยวนที่เข้ามาเป็นผู้นำสร้างในศิลปวิทยาการในยุคที่ว่านี้ก็มีความโดดเด่นโดยเป็นส่วนผสมที่ถ้าเรามองศิลปะยวนก็คือเป็นส่วนผสมของความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตกก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ความเป็นอีสานในเรื่องของรายละเอียดบางอย่างนะครับอย่างที่วัดราชประดิษฐ์แห่งนี้นี่ชัดเจนเลยว่าผสมผสานกันมากคือถ้าคนเวียดนามมาเห็นเนี่ยก็จะแปลกใจมากเลยนะคะก็ไม่มีในบ้านเขาถึงความเป็นเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวลักษณะศิลปะแบบนี้อันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เกิดการผสมผสานระหว่างลักษณะท้องถิ่นกับรสนิยมช่างที่ติดตัวมานะครับอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านกระเดียนเนี่ยถือว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเลยของงานช่างยวนที่เป็นส่วนผสมกันระหว่างยวนกับอีสานแล้วก็มาเป็นนวัตกรรมใหม่ในงานช่างที่เป็นรูปแบบเฉพาะอีกพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นยวนได้ชัดเจนกว่าพื้นที่อื่นๆเช่นลักษณะการใช้ตัวมังกรนะครับที่บริเวณสีหน้าหรือว่าหน้าบันที่เป็นศัพท์ที่เราเรียกในภาคกลางตัวที่อยู่กลางหน้าบันเนี่ยปกติจะเป็นเทพพนมบ้างนะครับที่เราไปดูหลายๆวัดที่เป็นลักษณะคติไทยนะครับแต่ว่าของที่เนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมก็คือในยุคนั้นน่ะทำไมชาวบ้านถึงรับรสนิยมตรงนี้ได้อันนี้ก็แสดงเห็นถึงการเปิดใจกว้างของคนอีสานในยุคนั้นอีสานใจกว้างมากนะคะ คือพอ ช่างยวนมาทำเขาทำแบบยวนเต็มที่เลยก็สามารถทำออกมาได้สามารถให้เขาแสดงฝีมือแล้วก็แสดงออกในเชิงช่างของความเป็นยวนได้มากถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสะท้อนสภาพสังคมในยุคนั้นได้อีกแบบนึงอย่างตัวอุโบสถแล้วก็ศาลาการประเรียนของวัดนี้เราจะแอบเห็นกลิ่นอายฝรั่งอยู่ด้วยคือเป็นยุคเวียดนามโคโลเนียลแล้วใช่ไหมใช่ใช่เป็นยุคเวียดนามโคโลเนียลที่เป็นส่วนผสมของความเป็นตะวันตกในลักษณะการใช้ดีเทลเรื่องอาร์คโค้งต่างๆช่องเจาะแล้วก็เทคนิคการใช้งานปูนเนี่ยเป็นที่เป็นส่วนผสมที่ช่างยวนเนี่ยรับมาจากทางตะวันตกอีกทีหนึ่งก็คือรับความเป็นฝรั่งเศสเข้ามาแล้วแต่ลวดลายตัวมังกรตัวสัตว์อะไรก็ยังคงเป็นแบบที่เราจะเห็นในศาลเจ้าในเวียดนามใช่ใช่แต่ตัวหลังคานี่ดูมีความเป็นไทยหลังคาอีสานหลังคาก็จะมีลักษณะท้องถิ่นแล้วอันนี้ต้องเรียนให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า
คือช่างท้องถิ่นก็ยังมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในเรื่องของรายละเอียดเช่นองค์ประกอบของงานไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นช่างยวนเนี่ยจะทำเฉพาะส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักเช่นงานปูนงานปูนปั้นงานลวดรูปลายต่างๆเนี่ยจะเป็นฝีมือช่างยวนนอกจากอุโบสถซึ่งเสียใจมากไม่ให้ผู้หญิงเข้าเนี่ยนะคะอาจารย์ที่โดดเด่นของวัดนี้ยังมีอีกถึง2สถาปัตยกรรมคือตัวหอแจกแล้วก็กุฏิหอแจกนี่คืออะไรศาลาถ้าในศัพท์ภาคกลางเราเรียกก็คือศาลาการประเรียนแต่เป็นศัพท์พื้นถิ่นเนี่ยทางอีสานก็จะเรียกหอแจกครับก็ที่สำหรับวัดแห่งนี้ก็จะเป็นหอแจกที่มีลักษณะศิลปะแบบยวนอีกเช่นกันนะครับแต่ว่าหอแจกเนี่ยจริงๆสร้างมาก่อนโบสถ์สิมนี่มาทำที่หลังนะครับความเก่าแก่ช่างคนละตระกูลกันเป็นอาจจะเป็นยวนกลุ่มแรกรุ่นเก่ากว่านะครับปี2468ประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจที่สุดของหอแจกที่บ้านกระเดียนก็คือตัวทวารบาลที่เป็นรูปสัตว์สิงต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีมาก่อนในศิลปะอีสานนะครับมันเป็นส่วนผสมหลายๆสัตว์หลายๆประเภทหลายๆสปีชีส์เข้าด้วยกันครับแล้วก็มีการตกแต่งเครื่องบินลบที่สะท้อนสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับเช่นแบบมีเครื่องบินมาเนี่ยจะต้องชาวบ้านสมัยก่อนจะเอาสีก้นกระทะเนี่ยแหละมาทาหลังคงหลังคาให้ดำไม่ให้เครื่องบินมองเห็นจะได้ไม่โดนทิ้งระเบิดนะครับก็เลยยังเหลือรอดมาถึงทุกวันนี้เหลือรอดให้เราเห็นครับก็จะมีร่องรอยต่างๆสะท้อนอยู่ในส่วนตกแต่งองค์ประกอบแต่เห็นว่าทุกๆอาคารที่วัดราชประดิษฐ์แห่งนี้สมบูรณ์มากแม้แต่ตัวกุฏิไม้เป็นไม้ทั้งหมดเลยแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามมากครับอีกหลังนึงก็ที่อยากให้มาดูก็คือกุฏิลายถ้าภาษาเนี่ยที่เขาใช้เรียกกันเนาะก็คือมีลายทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็คือถ้าพูดถึงเป็นลักษณะเรือนอีสานก็คือลักษณะเรือนประเภทเฮือนโขงเฮือนโขงนะถ้าภาษาไทยภาคกลางจะเป็นเฮือนแฝดนี่แหละเรือนแฝดหลังคาจั่วคู่อย่างนี้ครับทางอีสานเรียกเฮือนโขงนะครับก็จะมีลักษณะรูปแบบพิเศษที่มีฐานานุสักขึ้นมานะครับแน่นอนว่าใช้สำหรับพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของฐานานุสักเชิงช่างที่มันมากกว่าชาวบ้านทั่วไปคนก็จะมีการตกแต่งลวดลายที่วิจิตรงดงามมากมากยิ่งขึ้นกว่าเรือนปกติธรรมดาในยุคที่กำลังจะเปิดประชาคมอาเซียนแบบนี้นะคะมันควรจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมามองหาศิลปะของชาวอาเซียนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ยกขึ้นมาจากเดิมที่เราเนี่ยยกแต่ศิลปะไทยกรุงเทพกระแสหลักหน้าจั่วหน้าบันลายกนกวิจิตรพิสดารของเราอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะสนุกและสวยงามมากกับวัดนี้คุณผู้ชมวัดราชประดิษฐ์นะคะใครที่มาอุบลอย่าลืมมาวัดนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณแค่สักไม่เกินชั่วโมงครับไม่เกินชั่วโมงขับรถมาอยู่อำเภอตะการนะครับอำเภอตะการพืชผลนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากเลยค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับไปที่ตัวเมืองอุบลและจะไปหาของกินกันต่อค่ะช่วงอาเซียนอินทัชสีสันจับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนนะคะคุณผู้ชมเดินเที่ยวกันมา2ช่วงเต็มๆนะคะในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายเรากลับมาที่ถนนศรีนรงค์อีกครั้งหนึ่งนะคะมาหาของกินแบบยวนๆกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บกระเทือมร้านที่มีข้าวของขายครบครันมากนะคะมีอะไรบ้างคะมีพริกงาเกลือร้านก๋วยจั๊บกระเทือมเปิดมากว่า40ปีแล้วค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามร้านแรกๆในอุบลแถมยังเป็นหนึ่งในร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วยอาหารขึ้นชื่อของร้านก็แน่นอนนะคะว่าคือก๋วยจั๊บยวนที่มีเครื่องเกล้าให้เลือกทั้งน่องไก่ตีนไก่ซี่โครงหมูหมูยอแล้วก็หมูสับรวมถึงยังสามารถเลือกข้าวหรือว่าเส้นก็ได้ค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเส้นก๋วยจั๊บเหนียวนุ่มใสเหมือนแก้วที่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าถ้ามาถึงถนนศรีนรงค์แห่งนี้ก็ควรต้องมาชิมก๋วยจั๊บกระเทือมเจ้านี้ค่ะจากก๋วยจั๊บนี่ยังมีอาหารยวนแบบอุบลอีกหลายเมนูนะคะทั้งไข่กระทะที่เป็นเมนูยวนอีสานแท้ๆไม่มีในเวียดนามค่ะรวมถึงข้าวจี่ขนมปังสอดไส้หมูสับและหมูยออบร้อนๆอันต่ออันส่วนใครอยากกินเมนูสุขภาพต้องนี่เลยค่ะเมี่ยงสดหรือว่าปอเปี๊ยะสดนั่นเองแป้งบางห่อไส้ผักสารพัดชนิดอัดแน่นแล้วก็มีหนังหมูกรุบกรอบกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะ
เมี่ยงสดที่นี่อร่อยไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าใส่ข่าแห้งด้วยทำให้ได้รสสมุนไพรหอมฉุนสร้างมิติให้เมนูนี้อร่อยขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะคุณผู้ชมคะจากร้านก๋วยจั๊บกระเทืองนะคะอิ่มแล้วแต่ว่าความอยากยังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาร้านนี้นะคะร้านเล็กๆคูหาเดียวแต่ว่าโต๊ะเต็ม2ข้างแล้วก็คนเยอะมากเลยนะคะคุณพี่เจ้าของร้านดูยุ่งมากด้วยเดี๋ยวลองไปดูว่าเขาขายอะไรค่ะร้านนี้ไม่มีชื่อร้านนะคะอยู่ข้างๆก๋วยจั๊บกระเทืองแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเท่าก๋วยจั๊บกระเทืองค่ะแต่ว่ามีทีเด็ดเพราะว่าที่นี่ขายปากหม้อแค่อย่างเดียวแต่ลูกค้าแน่นร้านอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่มีอยู่ทั่วตัวเมืองอุบลเมนูร้านนี้แม้จะมีแค่ปากหม้อแต่ว่าปากหม้อที่นี่แบ่งออกเป็นหลายชนิดที่สำเร็จเป็นรูปร่างด้วยความเร็วแบบสายฟ้าแลบของพี่คนขายที่ฝึกปรือฝีมือมาตั้งแต่สมัยรุ่นสาวค่ะมีอาวุธคู่มือเป็นไม้ไผ่แล้วเองหลายขนาดหลายรูปร่างสำหรับทำปากหม้อแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ปากหม้อธรรมดาใส่หมูสับผัดกับต้นหอมที่แม้ว่าจะหากินได้ทั่วไปแต่ว่าของร้านนี้แป้งจะเหนียวนุ่มกว่าร้านอาหารยวนเจ้าอื่นค่ะไปจนถึงปากหม้อใส่ไข่และปากหม้อไส้ไข่พิเศษอันนี้ที่ประกบด้วยแผ่นข้าวเกรียบบางกรอบของเวียดนามทำให้ได้เมนูที่เปรียบเสมือนพิซซ่าเวียดนามค่ะประกอบด้วยแป้งชั้นนอกสุดกรอบๆหอมงาแป้งชั้นในเหนียวนุ่มและไส้ไข่กับหมูสับรสชาติเข้มข้นถือว่าเป็นสุดยอดเมนูปากหม้อที่ต้องลองสักครั้งหากได้มาถึงชุมชนยวนแห่งถนนศรีนรงค์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตลอด2สัปดาห์ที่เราพาคุณเที่ยวอุบล นะคะได้เห็นในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยนึกถึงในมุมมองที่เรานำเสนอมาก่อนนะคะจบรายการแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียนะคะว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่อุบลเท่านั้นมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากมายและมีแง่มุมอาเซียนที่คุณไม่เคยนึกถึงค่ะไม่แน่ในจังหวัดของคุณเองนะคะก็อาจจะมีอะไรที่มีความเป็นอาเซียนแฝงอยู่ก็เป็นได้เพียงแค่ลองมองหามันเท่านั้นค่ะวันนี้ชอบพนิกาวานิชเพราะไม่อาเซียนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ